ามุกดาวรอค่ะเรียนอยู่ซินทอน International Institute of Technology ธรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรอินเตอร์ค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ปี4แล้วเรียนเกี่ยวกับ Management Technology จริงๆแล้วหลักสูตรเดิมที่เรียนอยู่ตอนป.ตรีมันเกี่ยวกับโปรแกรมแต่ก็ยังมีพวก Management ที่มาเกี่ยวคราวนี้ก็เลยคิดว่าโปรแกรมมันยังไม่ใช่เท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากจะโดดไปมากนักก็เลยยังเลือกที่เป็น Management แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเที่ยวค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นพวกการโรงแรมแล้วมันจะมีพาร์ทเนอร์อยู่ด้วยแล้วก็น่าจะตอบความสนองตัวเองด้วยแล้วก็ยังเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองชอบอะค่ะคิดว่าเรโรชน่าจะให้ประสบการณ์โอเคก็เลยน่าจะขอทำงานในโรงแรม5ดาวหรืออะไรอย่างงี้ก่อนแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะกลับมาเปิดหรืออะไรอย่างงี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของอนาคตอะค่ะจริงๆแล้วคือกลียองกับเรโรชมันค่อนข้างจะสูสีกันในเรื่องของฟีดแบคนี้แต่คือถ้าพูดถึงที่จะตอบความต้องการได้มากกว่าคือชอบเรโรชมากกว่าคาแรคเตอร์สติกมันน่าจะตรงกับตัวมากกว่าที่ไม่เป็นอะคาเดมิกเกินไปเพราะไม่ชอบอะไรที่มันเครียดหรือว่าอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อแล้วก็มีถามพี่เขาบอกว่าเลยโรชเป็นแบบแคมปัสใหญ่แคมปัสเดียวโอกาสที่เขาบอกว่าจะได้เจอเพื่อนหรือ make friends น่าจะเยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใช่อยู่ข้อมูลดีมากค่ะให้เยอะมากขอบคุณค่ะ